สร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครและการออดิชั่นปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 8ที่ภาคใต้หาดใหญ่ซึ่งตลอดทั้ง2วันก็มีน้องๆมาตามล่าหาฝันกันอย่างมากมายนะคะเราก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการออดิชั่นของน้องๆมาให้ชมกันค่ะLoving you too much, so much, very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาวชิวๆได้ไหมรู้ไหมดวงใจฉันปลิว Then I am still and waiting in the silence Until you comeAnd sit a while with me จะผิดมากไหมถ้าฉันไม่ร้องไห้จะผิดมากไหมที่ฉันไม่แคร์ที่ไม่ได้ร้องเป็นอะไรไม่ใช่เพราะฉันไม่ยอมพ่ายแพ้แต่เป็นเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละที่ไร้ค่าฉันนั้นคงไม่มีกำลังและหมดแรงจริงจะลุกจะเดินฉันเป็นคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจเรียกว่าน้องๆแต่ละคนนะคะก็โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะซึ่งคณะกรรมการประจำซีซั่นนี้นะคะอย่างพี่แมวจีรศักดิ์และนักร้องสาวทาทายังก็ฝากคำแนะนำสำหรับน้องๆที่จะมาสมัครในภาคต่อๆไปค่ะฝากจากคณะกรรมการ AF นะคะแล้วก็ฝากจากพี่AF นะคะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยห้ามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่ทาทาฝากเป็นเกล็ดละกันแต่ว่าโดยมากเนี่ยที่จะเบสิกเนี่ยจะมีไทยสากลมีลูกทุ่งนะคะมีเพลงสากลนะคะอยากให้เตรียมเพลงเหล่านี้มาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวตกใจจริงๆให้จดใส่กระดาษแผ่นเล็กๆนะไม่ใช่ A4 นะคะใส่กระดาษแผ่นเล็กๆแล้วพกไว้ในกระเป๋าได้บางคนอึ้งไงแล้วลืมคือพอขึ้นไปปั๊บแล้วเราตกใจแล้วลืมแล้วก็กลายเป็นว่าไปเดดแอร์พอแล้วตกใจแล้วกลายเป็นว่าอย่างนี้หยุดเราสามารถหยุดแล้วก็บอกขอโทษนะครับผมเตรียมมาแล้วหรือหนูเตรียมมาแล้วแล้วก็ขออนุญาตเก็บมาหยิบมาแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ร้องไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่ดีใช่ไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่ดีต่อหน้ากรรมการนะเตรียมตัวมาแบบนี้บางทีดีกว่าเพราะว่าคณะกรรมการพร้อมที่จะให้โอกาสใครที่มีความฝันนะคะอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวรีบมาสมัครกันเยอะๆโดยเสาร์ที่30เมษายนและ1พฤษภาคมนี้ก็จะถึงคิวของภาคอีสานค่ะซึ่งชาวขอนแก่นที่สนใจรวมถึงน้องๆจังหวัดใกล้เคียงก็มาสมัครกันได้นะคะที่โรงแรมพูแมนราชาออคิดค่ะ